่าวดีเฮดังๆรัฐแจกเงินเข้าบัตรประชาชนให้อีกคนละ 1,200 บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการโอนเงินเข้าบัตรประชาชนให้นะคะซึ่งก็จะได้รับอยู่ที่คนละ 1,200 บาทเลยนะคะเงินส่วนนี้นะคะจะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะวันที่1มิถุนายน2564นะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะคะซึ่งทางครม.ก็ได้มีมติเห็นชอบแพ็กเกจเยียวยาโควิด-19รอบใหม่นี้นะคะโดยก็จะมีทั้งหมด4โครงการด้วยกันนะคะนั่นก็คือแจกเงินให้กับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โครงการผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะแล้วก็โครงการให้กับกลุ่มเปราะบางจากเงินเราชนะนะคะซึ่งก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งที่ประชุมครม.ก็ได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่าน4โครงการนะคะวงเงินกว่า 1.4 แสนล้านบาทนะคะซึ่งก็ได้แก่1โครงการเติมเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะเช่นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มผู้สูงวัยและก็กลุ่มผู้พิการที่เคยเข้าร่วมโครงการเราชนะนะคะจะได้รับเงินผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะซึ่งก็จะมีจำนวนคนที่ได้รับทั้งสิ้นประมาณ 2.5 ล้านคนโดยทางรัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้เดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะก็จะได้รับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2564ถึงเดือนธันวาคม2564นะคะซึ่งแต่ละคนนะคะก็จะได้รับเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่คนละ 1,200 บาทนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะใช้งบประมาณราว 3,000 ล้านบาทนะคะเงินที่จะโอนเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะย้ำนะคะไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะให้นำไปรูดซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้เท่านั้นนะคะส่วนโครงการที่2นะคะนั่นก็คือโครงการเพิ่มวงเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะที่มีอยู่ประมาณ 13.6 ล้านคนโดยให้เดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนเช่นกันนะคะก็จะได้รับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นะคะรวมวงเงินที่แต่ละคนจะได้รับก็คือคนละ 1,200 บาทเช่นกันนะคะโดยใช้งบประมาณ 16,400 ล้านบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นโครงการที่3นะคะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ก็จะแจกเงินให้คนละ 3,000 บาทตลอดระยะเวลาของโครงการนะคะก็จะได้รับเงินตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นะคะครอบคลุม31ล้านคนโดยใช้วงเงินรวม 93,000 ล้านบาทนะคะและก็โครงการสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโครงการที่4นะคะนั่นก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและใช้เงินตามเงื่อนไขก็จะได้รับ e-voucher ผ่านแอปเป๋าตังนะคะในอัตรา 10-15% สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนนะคะซึ่งก็วางเป้าหมายไว้ที่4ล้านคนใช้งบประมาณราว 28,000 ล้านบาทนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะที่เคยได้รับเงินของโครงการเราชนะนะคะในรอบนี้นะคะทางรัฐบาลก็อนุมัติแล้วนะคะโดยให้เพิ่มอีกเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะก็จะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2564ถึงเดือนธันวาคม2564นะคะเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่คนละ 1,200 บาทนะคะไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ